การสละสิทธิ์นะครับอ๋อท่านจะไปทางโน้นเดี๋ยวผมจะให้มาทางเดียวเลยไหมท่านดีไหมเหมือนกันเลยเดี๋ยวมันจะได้มันเยอะมากขึ้นพร้อมกันท่านจะเกี่ยวแขนขึ้นไหนก็ว่าไปเลยเชิญครับให้เดินเป็นคู่เลยครับให้เดินเป็นคู่เลยเพื่อเป็นการเซฟเวลาครับเดินคู่มาเลยครับเพื่อเป็นการเอามาเลยครับไปโพสต์ตรงกลางเชิญครับเชิญเอาแมสออกนะครับแมสเอาออกเชิญครับจะจับยังไงไม่จับยังไงก็แล้วแต่ท่านซ้อมกันมาที่บ้านแล้วเชิญเชิญเลยครับเพราะเป็นครอบครัวของท่านอันนี้เป็นภาพแต่งงานครั้งที่สองใช่ไหมครับเป็นการเป็นการ anniversary นะครับ wedding นะครับ wedding คู่ต่อต่อไปสังเกตเอาเองเราจะไม่บอกครับครั้งที่สองนะครับท่านประพงศักดิ์วงอนุนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรึมครับเนื่องจากเวลามันมีน้อยหลายคู่เหลือเกินเราจะสลับกันไปอย่างนี้นะครับหมุนตัวด้วยครับหมุนตัวแล้วออกไปทางด้านนู้นคู่ที่2เลยครับเอาคู่ที่2เนี่ยครับปราพงศักดิ์วงอนุครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรึมขอเรียนเชิญครับท่านนายกช้างเชิญครับผมโอ้อันนี้หมุนหลายรอบแล้วก็หมุนหลายรอบเหลือเกินเอานะครับสงสัยซ้อมดึกเมื่อคืนท่านนายกช้างครับผมเป็นช่างคู่ที่สองนะครับผ่านเลยครับผ่านเลยขออนุญาตไปคู่ที่สามนะครับนายมงคลพวงเพชรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่และนางอ้อยใจมณีคำผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวแรดนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลยครับครับผมไปถึงตรงกลางนะครับแล้วก็สังเกตนะครับแต่ละท่านมีการสวมใส่ชุดที่ตัดจากชุดผ้าไหมนะครับซึ่งมีการถักทอด้วยความประณีตนะครับโดยการรังสรรค์ของชุมชนของเราชาวท้องถิ่นของเราอำเภอศรีขอรภูมินะครับที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอใหญ่ใส่ก็คือผ้าลายขอนะครับสิริวัณวดีนารีรัตน์นะครับแล้วก็สวมสรงครับท่านสวมสวมสรงแบบทันสมัยนะครับและท่านอ้อยใจมณีคำครับก็มาในชุดของลายข้าวไหมโฮนะครับครับท่านพ่อตอนนี้เดินกลับมาครับมาอยู่ทางด้านนี้ครับผมรู้สึกว่าท่านอยากโชว์ตัวนานท่านแบบว่ากลัวกล้องจะจับภาพท่านไม่ทันท่านก็เลยยืนนานๆครับแต่เวลาของเราช่างรีบเร่งเหลือเกินครับท่านผมอยากให้ท่านแบบใส่สปีดนิดนึงครับท่านกำนันท่านนายกองคลพงเพชรเหมือนเดินเหมือนกับคนคิดถึงแต่หลานอยู่ที่บ้านลำดับต่อไปนะครับชมรมชาวกุยนะครับชาวกุยเพิ่มนะครับหมอติ๊กนะครับและนางสาวสุวราเทพนะครับนางพรจันทร์เทพรำพึงนะครับท่านผู้จัดการธนาคารทหารไทยพาณิชย์สาขาสุรินทร์นะครับแล้วก็ท่านพรจันทร์เทพรำพึงนี้ก็คือท่านอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์นะครับเชิญครับซึ่งมาในชุดของชนเผ่าชาวกุยของเรานะครับแล้วก็มีการปักคล้ายๆกับชาวเหนือนะครับและใส่กระดิ่งห้อยนะครับในเสื้อสีดำนี้คือสามารถใส่ไปได้ทุกงานนะครับชาวสวยหรือชาวกุยของเราเนี่ยนะครับใช้ผ้าสีนี้นะครับเป็นสีที่เป็นสีประจำเอกลักษณ์ของท้องถิ่นครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรืองานอาวุธมงคลนะครับก็สามารถใส่เข้าร่วมได้นะครับลำดับที่5นะครับได้แก่นะครับคู่ที่5นะครับนางสาวชัญญาวีพ่อขาผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์สุรินทร์
และนางสาวอุราพรพิทเนอร์รองผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์จำกัดครับเดินทางมาไกลนะครับสหกรณ์ออมทรัพย์ครุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์สวยงามนะท่านได้กับเรานะคะผู้จัดการกับท่านรองผู้จัดการครับมาเป็นแพ็คคู่นะครับเราจะเดินกลับมาที่นี่นะครับท่านที่เดินไปทางฝั่งโน้นเราจะวนกันไปลำดับที่6นะครับนายธเนศสีด้วงนะครับและนายธรณินสีด้วงนะครับชาติพันธุ์กุยอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษครับครับผมลำดับที่7นะครับจากกลุ่มชาติพันธุ์กุยอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษเช่นเดียวกันนะครับนางสาวเมธาวดีปัญญาแสนนางจงรักพลอยงามและนางละอองดาวขันขานันภูมิขออภัยครับถ้าอ่านชื่อผิดนะครับขานันดูนะครับเป็นชุดต่อไปเลยนะครับผมมีกระเป๋าด้วยก็จะมีการเดินในทั้งหมด25คู่ใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับลำดับที่8นะครับนายสุรวิทย์ณคุณภุระนางภาวีณคุณภุระชาติพันธุ์กุยอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์เชิญครับประคองกันด้วยลุงสีขอสาวสีขอนี่สวยนะน่ารักสวยหล่อทุกคนครับครับผมเรามีเอกลักษณ์ของผิวพรรณหน้าตานะครับของชาวชุมชนของเรานะครับมีความสวยงามนะครับตามแบบฉบับครับลำดับที่9นะครับที่9จากวิทยาลัยการอาชีพสีขอรภูมิครับนายสรันบุญขันและนางสาวนุชนาถนุตโรเชิญครับเป็นวัยรุ่นๆอยู่เลยตอนนี้แมวมองที่จะส่งนางนพมาศนะครับสามารถบินได้จากคำนี้เลยวันที่8เดือนหน้านี้นะครับที่นี่ด้วยเราดูแล้วว่าใครเหมาะที่จะเป็นนางนพมาศนะครับทั้งนางนพมาศแล้วก็นางสาวนพมาศด้วยนะครับลำดับที่10นะครับนายพิทยาตีบนอกและครูออมนะครับนักกีฬายกน้ำหนักเหรียญทองโอลิมปิกครูโรงเรียนห้วยจริงวิทยาครับพิทยาตีบนอกมาไหมครับนักกีฬาทีมชาติไทยยกน้ำหนักผ่านนะครับผ่านนะครับเป็นชุดเดียวกันเอาเป็นชุดที่11เลยครับ